วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึง1เรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าเป็น1ในเรื่องราวสำคัญอีก1เรื่องของจักรวาล Marvel นั่นเองครับผมเรื่องราวนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวที่เปิดโปงความลับต่างๆในจักรวาล Marvel มากมายความลับที่ท่านผู้ชมนั้นไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนและเหตุการณ์นี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปไม่ได้เลยเหตุการณ์นี้ก็คือ Original Sin นั่นเองครับแต่ท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงนะครับทำไมตัวละครโน้ตัวละครนี้มาถึงมาอยู่ในอีเวนต์นี้ได้บางทีนะครับผมเราก็ทำเหตุการณ์เกินไปบ้างโดยอีเวนต์นี้นะอยู่ในไทม์ไลน์หลักนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครที่แน่ตายไปแล้วก็อาจจะยังอยู่เพราะว่าไอตอนที่มันตายไปแล้วเนี่ยมันเลยเหตุการณ์นี้ไปแล้วเช่นวูลีนหรือว่าตอหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวละครหลายๆตัวในอดีตนั้นอาจจะยังอยู่เราก็ลองติดตามชมไปก่อนละกันโดยเรื่องราวหลักๆนะครับผมเราจะเกริ่นให้ฟังกันสั้นๆว่าเรื่องราวนี้นั้นเป็นเรื่องราวของ The Watcher ซึ่ง The Watcher เนี่ยจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้เลยเขาคนนี้ก็คือเทพที่คอยเฝ้ามองสิ่งต่างๆในจักรวาลนะครับแต่ถ้าว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากมองนั่นเองในตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เกิดเรื่องราวกันมามากแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราจะพาท่านผู้ชมมาเริ่มรับชมเหตุการณ์ออริจินัลซินเลยดีกว่าครับผมเขาคือ The Watcher เขาคือคนที่เห็นทุกอย่างเขาคือผู้ที่มองเราจากเบื้องบนเขาคือคนที่คอยจับตาดูความเป็นไปของโลกเป็นพยานเป็นการเก็บรักษาเรื่องราวที่มีชีวิตอยู่เขาคนนี้เห็นมาหมดแล้วทั้งเรื่องราวดีเรื่องราวร้ายเรื่องราวทุกอย่างที่โลกสามารถทำให้เขาเห็นได้เขาเห็นการเกิดและการตายมากกว่าที่เขาจะสามารถนับได้ซะอีกเห็นสงครามเห็นการมีชีวิตอยู่เห็นทุกๆอย่างเวลาที่ยิ่งใหญ่ของโลกเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้โลกนั้นสั่นสะเทือนหรือว่าเหตุการณ์ที่เงียบที่สุดก็ตามเรื่องราวทุกอย่างความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขานั้นรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความทรมานของพวกเราความสำเร็จของเรามนุษย์หรือแม้แต่บาปของพวกเรานั่นเองเขาเห็นมาทุกอย่างแล้วแต่เรื่องราวนั้นมันยังไม่จบหรอกวอเชอร์นั้นยังคงเฝ้ามองทุกอย่างต่อไปเรื่อยๆและด้วยความสงสัยของเขานี่เองในวันนี้เขาจะได้มองเห็นอะไรกันอย่างที่เรารู้กันนะครับผมวอเชอร์นั้นอาศัยอยู่บนดวงจันทร์นั่นเองโดยในดวงจันทร์นี้นะครับผมได้มีบ้านของเขาอยู่โดยบ้านของวอเชอร์นั้นถูกสร้างโดยเทคโนโลยีพิเศษนะครับผมบ้านของวอเชอร์นั้นก็มีความรู้สึกเช่นกันโดยบ้านของวอเชอร์นี้นะครับผมถูกสร้างจากเทคโนโลยีพิเศษซึ่งบ้านนี้จะทำให้วอเชอร์นั้นเห็นสิ่งต่างๆง่ายขึ้นโดยบ้านนี้นั้นจะทำการตัดสินใจนะครับผมว่าวอเชอร์นั้นจะควรไปดูเหตุการณ์อะไรในวันนี้และเทคโนโลยีนี้นะครับผมก็จะวาร์ปตัววอเชอร์ส่งไปดูว่าเหตุการณ์สำคัญในวันนี้นั้นคืออะไรซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้นะครับผมเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นจะได้เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่วอเชอร์ได้ไปดูนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเครื่องนั้นไม่ได้ส่งเขาไปที่ไหนเครื่องนั้นทิ้งให้เขาอยู่ที่บ้านนี่แหละเหตุการณ์ที่วอเชอร์จะดูในวันนี้นั้นก็คือเหตุการณ์ที่บ้านของเขาและดูเหมือนด้วยความตื่นกลัวของวอเชอร์กับเหตุการณ์ที่กำลังจะมานี่เองนะครับผมเขาก็รู้สึกถึงความกลัวขึ้นมาได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามวอเชอร์นั้นคือผู้ดูเขาคือพยานผู้รู้เห็นแห่งจักรวาลเขาไม่สามารถแก้ไขหรือทำอะไรได้เลยนอกจากดูสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการมองถึงความกลัวที่กำลังมาหาเขาเท่านั้นจะกระพริบตาก็ไม่ได้จะวิ่งหนีก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างวอเชอร์ต้องเป็นผู้เห็นทั้งหมดวอเชอร์จะต้องดูเหตุการณ์ตราบจนวินาทีสุดท้ายของเขาและในตอนนี้วอเชอร์ก็ได้เห็นอะไรบางอย่างตุ้มและทันใดนั่นเองนะครับผมบ้านของเดอะวอเชอร์ก็ระเบิดออกมาและในตอนนี้แหละครับเรื่องราวออริจินัลซินของเรานั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างสมบูรณ์เหตุการณ์นั้นเสร็จกันมาที่โลกบ้างในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวันสบายๆของอเวนเจอร์นะครับผมทีมอเวนเจอร์นั้นได้รวมตัวกันมากินสเต็กกันอยู่ซึ่งในขณะที่ลิ้มลองสเต็กอันแสนอร่อยนี่เองนะครับพวกเขาก็ได้เมามอยกันเป็นเรื่องธรรมดาเองเหล่าฮีโร่นั้นก็คุยกันถึงเรื่องปกติทั่วไปซึ่งพวกเขาก็คุยถึงเรื่องสเต็กกันโดยเนี่ยสเต็กที่เขากินพวกนายเคยกินสเต็กอร่อยที่สุดที่ไหนงั้นหรอซึ่งนิกฟิลลี่นั้นก็เล่าให้ฟังครับผมสเต็กอร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินเนี่ยในช่วงสงครามยังไงล่ะในตอนนั้นฉันถูกทหารเยอรมันล้อมอยู่แต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยฉันก็เห็นวัวตัวนึงมันวิ่งเข้ามาพวกเราก็เลยแย่งจับไปกินยังไงล่ะพวกเรากินมันจนหมดเลยแกจำได้ไหมล่ะสตีฟแกก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยพวกเรากินมันทั้งตัวเลยหลังจากนั้นแล้วก็มันก็ให้กำลังกับพวกเราแล้วในวันต่อมาเนี่ยสเต็กนั่นก็ทำให้เราชนะสงครามในตอนที่เราฮีโร่นั้นกำลังคุยกันขำขันถึงเรื่องสเต็กอยู่นี่เองนะครับผมโทรศัพท์นั้นก็ได้ดังขึ้นและต้นสายของโทรศัพท์นั้นมันมาจากเทพสายฟ้านั่นเองนะครับผมมันคงไม่ใช่เรื่องด่วนจริงๆหรอกที่เทพสายฟ้านั้นต้องโทรมาหาพวกเขาว่าไงนะตอมันใช่เรื่องจริงนะหรอเรื่องที่แกพูดถึงน่ะ
ดูเหมือนว่าเรื่องที่ต่อคุยกับสตีฟโรเจอร์นั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับผมและในตอนนี้เองทีมอเวนเจอร์เนี่ยก็ได้เรียกเก็บเงินในทันทีในตอนนี้พวกเราต้องไปเดี๋ยวนี้เลยพวกนายจะไปแล้วงั้นเหรองั้นปล่อยที่นี่ให้ฉันก็ได้เดี๋ยวฉันจัดการเองพวกนายไปช่วยโลกกันเถอะนิกฟิลลี่นั้นได้พูดขึ้นมาไม่หรอกนิกฉันคงต้องขอให้นายไปกับพวกเราด้วยเฮ้ยสตีฟนายก็รู้ว่าฉันเกษียณแล้วฉันก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรพวกนี้แล้วไม่หรอกนิกเรื่องนี้มันสำคัญมากนายต้องไปกับเราด้วยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนกันล่ะสตีฟไหนบอกฉันมาสิดวงจันทร์ยังไงล่ะฮะดวงจันทร์อย่างนั้นเหรอโอ้ไม่เคยมีเรื่องดีเกิดขึ้นที่นั่นเลยว่ะเอาไปก็ไปแต่เดี๋ยวฉันเป็นคนขับยานนะและในเวลาต่อมานี้เองนะครับผมกลุ่มแก๊งฮีโร่ของเรามันก็ได้เดินทางขึ้นมาบนอวกาศนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมพวกเขาจะมาถึงที่หมายแล้วในขณะที่เขามาถึงที่หมายนี่เองตอนนั้นก็ได้รีบเล่าเรื่องราวให้เขาฟังในตอนนั้นข้ากำลังเดินทางอยู่ในอวกาศกำลังมุ่งหน้ามาที่โลกแห่งนี้นี่แหละแต่ในขณะที่ข้ากำลังบินอยู่เนี่ยมันก็ได้มีเลื่อนนั้นพุ่งเข้ามาหาข้าข้าสงสัยมากๆว่าเลื่อนนี้เป็นเลื่อนของใครและในตอนที่ข้ามองมาที่ดวงจันทร์นี่เองข้าก็เห็นถึงควันที่พุ่งพวยออกมาได้ดังนั้นข้าเลยเดินทางมาที่นี่และข้าก็ได้พบกับศพของเขาหลังจากนั้นข้าก็ได้ตรวจสอบรอบดวงจันทร์แล้วล่ะดูเหมือนว่าข้าจะไม่พบกับสิ่งใดเลยนี่ทุกคนใจเย็นก่อนสิโทนี่สตาร์คันได้ขัดขึ้นมาฟังนะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุก็ได้คือฉันก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้บ้านของมันทำจากเทคโนโลยีอะไรแต่บางทีมันอาจจะระเบิดขึ้นมาเองก็ได้ข้อผิดพลาดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะโอ้ยโทนี่พูดดีๆเถอะเราก็รู้กันอยู่นะโอเคก็ได้คือฉันไม่อยากจะยอมรับมันนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะถ้ามันเป็นอย่างที่พวกเราคิดแล้วก็เรื่องราวนี้นะต้องเป็นเรื่องราวที่ใหญ่มากแน่ๆมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพราะฉะนั้นฉันเลยอยากให้มั่นใจยังไงล่ะว่าเรื่องราวนี้นั้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้มันจะได้ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่หรอกโทนี่พวกเราลองมองก็รู้กันแล้วนี่คงกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนไม่เห็นต้องให้อัจฉริยะที่ไหนมาบอกเลยไอสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่ตรงหน้าน่ะมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอก The Watcher ถูกฆาตกรรมเราจะเอายังไงต่อไปดีล่ะเขาจะตายแน่จริงไหมไหนลองตรวจสอบดูซิโอ้ยไม่ต้องหรอกเห็นขนาดนี้ก็ตายแง่แกอยู่แล้วชุดเกราะของฉันก็ไม่สามารถตรวจจับอะไรจากร่างกายของเขาได้เลยแถมอีกอย่างนะแกลองดูที่หัวเขาสิมีรูอยู่ที่หัวขนาดนั้นมันคงไม่รอดแล้วล่ะและพวกนายลองดูที่หน้ามันสิดวงตาของวอเชอร์ก็หายไปด้วยในตอนนี้เหล่าฮีโร่นั้นงงงวยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากใครกันแน่ที่สามารถฆ่าวอเชอร์ได้ไม่สิใครกันแน่ที่สามารถเห็นวอเชอร์ได้ต่างหากล่ะเขาคนนี้ในตอนนี้นะมีทั้งเทคโนโลยีของวอเชอร์มีปืนที่สามารถฆ่าเขาได้แถมยังมีดวงตาของเขาอีกเป็นไงล่ะนิกนี่เรื่องใหญ่พอที่นายจะมาหรือยังล่ะเรื่องนี้มันจะเกินมือพวกเราไปแล้วเราต้องเรียกรวมทุกหน่วยนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยชิวหรือหน่วยซอสก็ตามในตอนนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยก็ได้สตีฟงั้นนายฟังฉันนะสิ่งแรกที่นายต้องทำเนี่ยคือการรวบรวมรายชื่อของคนที่รู้ว่าตัวตนของวอเชอร์มีอยู่จริงมาก่อนและการจะหาตัวคนร้ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะนายลองคิดดูสิคนที่รู้ถึงตัวตนของวอเชอร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครไม่ใช่ผู้ร้ายทั้งหมดหรอกพวกเราก็รู้ถึงตัวตนของวอเชอร์เช่นกันการสืบสวนในครั้งนี้น่ะอาจจะนำพาพวกเราไปสู่ที่ที่ดำมืดมากๆก็ได้ฉันไม่รู้อันนี้ว่านายจะพูดยังไงน่ะคือพวกเราต้องหาตัวคนร้ายให้ได้สิ่งที่ฉันแคร์ที่สุดเนี่ยคือการค้นหาความจริงยังไงล่ะนิกนายจะช่วยพวกเราไหมล่ะเหตุการณ์นั้นตัดมาที่ฝั่งของแบ็คแพนเทอร์บ้างนะครับในตอนนี้แบ็คแพนเทอร์นั้นได้ทราบข่าวถึงการตายของวอเชอร์แล้วซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเขากำลังติดต่อใครบางคนอยู่ในตอนนี้พวกของแบ็คแพนเทอร์นั้นก็กำลังคุยถึงการสืบหาเรื่องราวคดีนี้เช่นกันโดยในตอนนี้นะครับผมคนที่แบ็คแพนเทอร์นั้นกำลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยก็ได้ส่งเบาะแสมาให้เขาโดยเบาะแสนั้นคือสถานที่ต่างๆนั่นเองในตอนแรกเนี่ยแบ็คแพนเทอร์นั้นก็บอกว่าฉันคงทำคนเดียวไม่ได้หรอกไอสิ่งที่นายส่งมาน่ะมันเยอะเกินไปแต่ดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะตอบกลับมานะครับผมไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้ให้นายทำคนเดียวหรอกฉันได้เตรียมทีมเอาไว้แล้วและในตอนที่แบ็คแพนเทอร์นั้นเปิดดูสิ่งสุดท้ายนี่เองนะครับผมเขาก็ต้องงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนี่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมนี่แกล้อฉันเล่นใช่ไหมเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ส่วนอื่นๆบ้างนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมข่าวการตายของวอเชอร์นั้นได้กระจายไปทุกที่และในตอนนี้นะครับก็มีคนมากมายที่อยากรู้เรื่องราวนี้ซึ่งในตอนนี้เองแอนแมนกับเอมมาฟอร์นั้นก็ได้รวมทีมเหมือนเช่นกันในขณะเดียวกันนี้เองนะครับทีมอื่นๆนั้นก็ได้ถูกฟอร์มตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นพันนิเชอร์กับด็อกเตอร์สเตรนหรือแม้แต่ทีมของบักกี้มูนไนท์แล้วก็กาโมล่านั่นเองในตอนนี้การสืบสวนนั้นเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับผมซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่ดวงจันทร์บ้างในตอนนี้สตีฟกับนิกฟิลลี่นั้นกำลังหาเบาะแสถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าสตีฟเนี่ยจะไปพบกับผลึกสีเขียวอะไรบางอย่างได้ผลึกพวกนี้นั้นถูกพบในกะโหลกของวอเชอร์
บางทีเนี่ยจะเป็นกระสุนที่ไม่สังหารเขาก็ได้นิกฟิวรี่นั้นเลยบอกให้ติดต่อแบนเนอร์โดยเร็วแบนเนอร์นั้นจะบอกเราได้ว่าไอ้ผลึกสีเขียวพวกนี้คืออะไรแต่ก่อนที่สตีฟโรเจอร์นั้นจะได้ติดต่อไปหาใครนะครับผมทีมแฟนทัสติกโฟนั้นก็ติดต่อเข้ามาในทันทีในตอนนี้มีเหตุด่วนบางทีฉันคิดว่าเราอาจจะพบผู้ต้องสงสัยรายแรกแล้วก็ได้สิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า Mindless One นั้นได้เข้าโจมตีทีมแฟนทาสติกโฟร์นั่นเองนะครับผมซึ่งในตอนนี้เองนะครับ The Thing กับ Spider-Man นั้นก็ได้เข้ามารับมือกับ Mindless One เอาไว้ดูเหมือนว่า Mindless One นั้นจะแข็งแกร่งมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพลังของ The Thing หรือใยของ Spider-Man เนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ฉันรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำไมเขาต้องทำให้ฉันรู้ทำไมเขาต้องทำให้ฉันรู้เรื่องราวของเขาเรื่องราวที่ดวงจันทร์นั่นการรับรู้มันคือความเจ็บปวดทำให้ฉันไม่รู้อีกครั้งนึงได้โปรดทำให้ฉันไม่รู้อะไรเลยพวกเราไม่น่าไปที่ดวงจันทร์นั่นสิ่งที่พวกเราค้นพบสิ่งที่พวกเราเจอมันทำให้พวกเราได้รู้มันเปลี่ยนแปลงพวกเรามันทำให้เราได้รู้ความจริงไม่ไอคนบนดวงจันทร์มันรู้ทุกอย่างและในตอนนี้เมื่อพวกเรารู้พวกเราก็เปลี่ยนไปและพวกแกรู้ไหมการที่ทำให้พวกเรารู้เนี่ยมันคือการลงโทษพวกเรามันคือการแก้แค้นพวกเราและในตอนนี้นะครับผมสิ่งมีชีวิต Mindless One เนี่ยก็ได้มาเจอสิ่งที่เขาตามหาและนั่นก็คือ Ultimate Nullifier นั่นเองมันคือปืนที่มีพลานุภาพสูงส่งในจักรวาลนะครับและดูเหมือนว่ามันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะทำร้ายใครหรอกสิ่งเดียวที่มันมาคือหยุดความทรมานของมันนั่นเอง Mindless One นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ความรู้สึกไร้ความคิดมาตลอดแต่ในตอนนี้มันกลับมีความรู้สึกและความคิดแล้วมันไม่ต้องการที่จะเป็นแบบนั้นมันคือการฝืนธรรมชาติของมันและในตอนนี้ความทรมานของมันจะจบลงแล้ว Mindless One นั้นได้หยิบ Ultimate Nullifier ขึ้นมาและลั่นไกไปที่หัวของมันเองและในตอนนี้นะครับผมก็ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นในตอนนี้มันได้ตายลงซึ่งหลังจากที่ควันระเบิดนั้นสงบลงนี่เองนะครับเหล่าฮีโร่นั้นก็ได้เข้ามาตรวจสอบที่นี่ในตอนนี้ Mindless One ตัวนั้นได้ตายลงแล้วกัปตันอเมริกาและนิกฟิวรี่นั้นได้เข้ามาปิดล้อมที่นี่ทันทีในตอนนี้ห้ามใครแตะต้องอะไรทั้งนั้นอีกไม่นานหน่วยพิสูจน์หลักฐานจะมาที่นี่ในตอนนี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่การดูแลของฉันแล้วในตอนนี้เราคงต้องรีบทำงานกันต่อแล้วเรายังมีงานอีกมากต้องทำและในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดที่ทีมอื่นๆในตอนนี้พวกเขานั้นก็เริ่มสืบสวนเหตุการณ์ในสไตล์ของพวกเขาเช่นกันทีมของ Black Panther นั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วทีมของ Doctor Strange ก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วและในตอนนี้ทีมของ Bucky นั้นก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวเช่นกันในตอนนี้พวกเขาต้องเริ่มสืบสวนแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่า The Watcher และก่อนที่เราจะจบเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดมาที่บางที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่า Mindless One จำนวนมากมายนั้นกำลังร้องโอดโอยทรมานอยู่พวกมันนั้นร้องโอดโอยทรมานอย่างมากนี่พวกเราจะควบคุมมันไม่ได้แล้วนะในตอนนี้เราได้เสียมันไปตัวหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าพวก Mindless One นั้นจะเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วมากไม่หรอกไม่ใช่แค่พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้หรอกพวกเราก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันน่ารู้สึกไหมล่ะในตอนนี้พวกเรานั้นเห็นทุกอย่างได้ง่ายดายมากเลยดวงตาของพวกเรานั้นถูกเปิดขึ้นมาก็จริงอย่างที่นายพูดนั่นแหละแต่สิ่งที่ฉันสนใจนะไม่ใช่แค่ดวงตาของพวกเราหรอกมันคือดวงตานี้ต่างหากล่ะดวงตาของ The Watcherและในตอนนี้นะครับเรื่องราวออริจินัลซินในพาร์ทที่1นั้นก็จบลงแค่นี้นะครับผมต้องขอบอกกันก่อนเลยนะครับว่าเรื่องราวนี้นั้นจะมีจำนวน 8,000 เองซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นมาดูเดือดมากๆครับผมหากให้ผู้ชมนั้นอยากดูต่อก็รอติดตามกันพรุ่งนี้และในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะครับในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมนั้นไม่พอใจอะไรอยากติชมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้วันนี้ไปก่อนเลยครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กันให้ด้วยล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน